วันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2567นายพัศกรธนสัยไทยนายอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดได้แต่งตั้งชุดรักษาความสงบในเขตพื้นที่ตำบลท่าสีดาอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อดูแลให้ความมั่นใจปลอดภัยแก่ผู้ที่มาเที่ยวชมในงานประเพณีบุญกฐินที่หมู่6บ้านคำหัวคูตำบลท่าสีดาอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายวิคุณโคตากำนันตำบลท่าสีดาเป็นหัวหน้าคณะทำงานร่วมกับผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลท่าสีดาพร้อมขึ้นเวทีกล่าวกับผู้ที่มาร่วมในงานให้รับทราบตามกฎระเบียบรัฐธรรมนูญของตำบลท่าสีดาก่อนมีการเปิดการแสดงและให้ตระหนักถึงความปลอดภัยแก่ผู้ที่มาร่วมในงานหากมีการฝ่าฝืนกฎระเบียบตามข้อต่างๆที่ตั้งไว้ก็จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสามารถจำปาหวายรายงานข่าว BMC TV ในการปั๊บปั๊บถูกเอาลูกสูงไอ้กับพี่น้องตำบลทาสิดานะครับท่านกำนันมีคุณโคตาครับท่านกำนันตำบลทาสิดาหมู่6นะครับก็และกับท่านผู้บ้านหมู่1ใช่ไหมท่านผู้ใหญ่หมู่1ตีเล็กแห่งทาสิดานะครับท่านผู้ใหญ่อารีเสียงใหญ่นะครับผู้2นะครับเนาะท่านผู้บ้านอัตพุทธประเสริฐสังนะครับผู้บ้านมูสอนนะครับมูสามท่านผู้บ้านสมอนคือผมนี่แหละสาหินกอบเด้อนะครับมูสี่นะครับท่านผู้บ้านนิคมคุณอาจนะครับบ้านสายทองมูห้าผู้บ้านโนนหาดนะครับมูสิบพุทธิราชมาโมแปดนะครับท่านพงศาสน้ำเหล่านะครับเนาะท่านพิบัติอาสับเจริญโมเก้านะครับท่านสุขสบายไส้สิงท่านพิบัติน้องไห่งามโมเก้านุชมาศพิเศษนะครับเนาะท่านพิบัติมุสเด็ดพ่อบ้านพ่อเมืองเนาะท่านกำนันที่คุณพ่อตาเปิดงานนะครับขอเชิญครับผมสดสดได้ไหมสดจริงจริงมันบอกเป็นเบาเมื่อนี้มันใจใหญ่พี่น้องจ้างหมอลำมาให้พี่น้องเบิ่งทีมงานผู้นำมาหลายๆมื้อนี้บ่สิเป็นฝ่ายท้องที่ท้องถิ่นมานำกันบ่ได้เป็นให้เกียรติชุมชนตำบลท่าสีดาของเฮามื้อนี้พี่น้องสะดวกให้พี่น้องและพี่น้อง1ก็เบิ่งหมอลำก็บ่ใหญ่มีการทะเลาะวิวาทผู้มาเบิ่งหมอลำก็อยากม่วนนะพี่น้องบ่อยากให้ทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นในงานบ่เป็นเจ้าหน้าที่มื้อนี้ชื่อกันไว้ให้บอกไว้